คุณผู้ชมครับหากเราพูดถึงการถอดรหัสและการทำแผนที่ยีนซึ่งเป็นสิ่งที่สืบต่อทางพันธุกรรมไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆครับเนื่องจากต้องเก็บข้อมูลอย่างมหาศาลแต่หากทำได้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อวงการวิทยาศาสตร์ครับล่าสุดนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเปิดโครงการทำแผนที่ยีนของสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนทั้งหมดบนโลกซึ่งเป็นที่รู้จัก ถึง1 5ล้านแสนชนิดโดยโครงการนี้มีชื่อว่า Earth BioGenome Project หรือ EBP ซึ่งก็มีความคล้ายกับโครงการ Moonshot for Biology ที่เป็นการศึกษาชี้ชัดไปยังสายพันธุ์ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยสิ่งที่ซ่อนอยู่ในรหัส DNA แต่โครงการ EBP นั้นนะครับเปรียบเป็นแผนที่เส้นทางพิมพ์เขียวของยีนที่มีค่าต่อการค้นพบใหม่ๆ อันจะทําให้เข้าใจกฎของสิ่งมีชีวิตเพื่อนําไปสู่วิธีการพัฒนาแนวทางใหม่ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้าจะสูญพันธุ์ทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีรับมือกับโรคติดเชื้อชนิดต่างๆหรือการระบุตัวยาเพื่อช่วยชะลอวัยและยังเกิดแนวทางใหม่เกี่ยวกับการผลิตอาหารเลี้ยงประชากรโลกหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานั่นเองครับ โดยในปัจจุบันนี้นะครับสำหรับสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนกว่า3,500ชนิดหรือคิดเป็นประมาณ0.2%ที่มีการลำดับข้อมูลพันธุก,กรรมหรือลำดับจีโนมแต่แผนนี้ยีนของ EBP จะช่วยเพิ่มลำดับจีโนมมากขึ้นซึ่งจะเป็นการปฏิวัติวตความเข้าใจเกี่ยวกับชีววิทยาและวิวัฒนาการเพิ่มความพยายามในการอนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งคาดนะครับว่าต้องใช้เม็ดเงินอย่างมหาศาลถึง154,554ล้านบาทเลยทีเดียวแต่ก็น่าจะคุ้มกับการสร้างรากฐานใหม่ทางชีววิทยาและผลักดันการแก้ปัญหารวมไปถึงสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมมนุษย์เราอีกด้วยครับ